ความเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนหน้านี้ในการต่อต้านคณะรัฐประหารเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับวันนี้ศาลทหารครับจะมีนัดสอบคำให้การกลุ่มพลเมืองโต้กลับในคดีการจัดกิจกรรมบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครขณะที่ทางด้านทีมทนายเองก็เตรียมเรื่องยื่นให้กับศาลวินิจฉัยขอบเขตอำนาจการพิจารณาของศาลครับว่ามีอำนาจหรือเปล่าครับกลุ่มพลเมืองโต้กลับซึ่งประกอบด้วยนายพันศักดิ์ศรีเทพหรือว่าพ่อของนางสาวสมาพันธ์ศรีเทพนักกิจกรรมเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ที่เสียชีวิตระหว่างเข้าไปสังเกตการการชุมนุมของนปช.บริเวณริมถนนราชปรารภพร้อมด้วยนายอานนท์นำพานายศิรวิทย์เสรีที่วัดและนายวรรณเกียรติชูสุวรรณเดินทางมายังศาลทหารกรมพระธรรมนูญกรุงเทพมหานครครับตามนัดสอบคำให้การจำเลยในนัดแรกวันนี้ในคดีฝ่าฝืนคำประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ฉบับที่7ทับ2557เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองหลังจากกลุ่มนี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เลือกตั้งที่รักบริเวณหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาซึ่งตลอดช่วงเช้าเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้มีการนำสุนัขตรวจพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลเพื่อค้นหาวัตถุระเบิดพร้อมกับตรวจบัตรสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามทำข่าวอย่างใกล้ชิดขณะที่กลุ่มพลเมืองโต้กลับทั้ง4คนก็ได้เดินทางมาถึงศาลทหารเมื่อ 9:30 นที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบคำให้การของจำเลยครับโดยที่นายอานนท์บอกว่าในวันนี้ทีมทนายความจะมีการยื่นให้ศาลทหารพิจารณาพร้อมทั้งส่งเรื่องขอบเขตอำนาจการพิจารณาของศาลในคดีนี้เนี่ยไปให้กับศาลอาญากรุงเทพใต้พิจารณาครับว่าเป็นอำนาจของศาลทหารหรือว่าเป็นอำนาจของศาลพลเรือนสำหรับคดีนี้อัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง4คนและได้ถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาแล้วต่อมาศาลทหารได้มีคำสั่งให้ปล่อยตัวจำเลยทั้ง4ด้วยหลักทรัพย์หมื่นบาทพร้อมทั้งวางเงื่อนไขห้ามจำเลยทั้ง4ชักชวนหรือว่ามีส่วนร่วมในการชุมนุมใดๆโดยศาลได้รับคำร้องเอาไว้ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะให้อัยการศาลทหารในฐานะโจทก์ทำความเห็นกลับมาภายใน15วันก่อนที่ศาลทหารจะส่งเรื่องให้กับศาลอาญาพิจารณาร่วมและนัดให้จำเลยมาฟังผลการพิจารณาในภายหลังตามขั้นตอนถ้าหากศาลทั้งสองมีความเห็นแย้งกันจะเป็นเหตุให้มีการระงับการพิจารณาคดีเพื่อส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจศาลให้เป็นผู้พิจารณาต่อไปครับ